สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในกรุงเทพและปริมณฑลกำลังเป็นตัวสะท้อนว่าเริ่มมีเสียงของความช่วยเหลือจากประชาชนมากขึ้นครับอย่างการทำงานของกลุ่มสายไหมต้องรอดตอนนี้มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้เข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการประเมินอาการการให้ยาฟาวิพิราเวียหรือการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยเพราะว่าพอไอออกมามีลิ่มเลือดเนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่ม608คือน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็เริ่มหายใจติดขัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเข้าไปดูเดี๋ยวขอไปวัดค่าออกซิเจนในเลือดหน่อยนะครับพี่บอลเตรียมอุปกรณ์ยาพร้อมนะนี่เป็นภารกิจแรกนะครับของกลุ่มสายใหม่ต้องรอดเป็นภารกิจเมื่อคืนนี้หลังจากมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นครอบครัวนึงอยู่ที่ย่านลำลูกกาคลอง3จังหวัดปทุมธานีครับเมื่อทีมงานตัดสินใจเข้าช่วยเหลือเนี่ยก็รีบออกไปทันทีนะครับก็อย่างที่เห็นมีรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งรถคันนี้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันมียาไปด้วยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีครับบ้านหลังนี้นะครับมีกัน5คนครับติดโควิด2คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นหญิงอายุ41ปีน้ำหนัก90กิโลกรัมหญิงคนนี้แจ้งว่าอาเจียนเป็นลิ่มเลือดครับแต่เมื่อตรวจออกซิเจนแล้วก็ชีพจรยังปกติเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจให้ยาแล้วก็ขอให้หยุดกินฟ้าทลายโจรซึ่งผู้ป่วยน่าจะกินเกินปริมาณที่เหมาะสมโดยเคสนี้ไม่ได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะประเมินแล้วว่าอาการส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นจากความกังวลเป็นหลักครับครับอย่างเคสนี้เนี่ยเขาอยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ย 4-5 คนนะครับแล้วก็ตัวพี่ผู้หญิงเองเนี่ยน้ำหนัก90ทีนี้พอ90ปุ๊บเนี่ยวันนี้เขาไอออกมาเนี่ยเป็นลิ่มเลือดออกมาทั้งวันเลยแล้วก็เริ่มหายใจติดขัดแต่ว่าพอเรามาดูจากเครื่องแล้วเนี่ยก็ออกซิเจนยังปกตินะครับการหายใจปกติออกซิเจนปกติก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลแล้วก็ทานยาเขาเรียกฟ้าทลายโจรมากเกินไปนะครับทานเยอะคือวันนี้ตัวพี่เขาเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ากินฟ้าทลายโจรได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนพอกินเข้าไปปุ๊บก็ทำให้ร่างกายมันผิดปกติได้ตอนนี้ก็เจ้าที่กำลังคุณหมอแนะนำสำหรับฟ้าทลายโจรเนี่ยกินติดต่อกันไม่เกิน5วันเท่านั้นนะคะส่วนที่เป็นอีกเคสนึงสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดคนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาค่ะเป็นหญิงอายุ30ปีอาศัยอยู่ย่านสะพานใหม่กรุงเทพมหานครปัญหาของเคสนี้เข้าไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้วเมื่อเช้าวานนี้แต่ปรากฏว่าบัตรประจำตัวต่างด้าวหมดอายุทำให้รักษาตัวไม่ได้ค่ะพอตกช่วงค่ำอาการแย่ลงครับเพื่อนบ้านชาวไทยก็เลยประสานทีมงานเข้าช่วยเหลือผู้สื่อข่าวบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่ง่ายนะครับการประสานโรงพยาบาลใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงในการส่งต่อสุดท้ายได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลภูมิพลครับและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเสียงสะท้อนเป็นตัวสะท้อนถึงสถานการณ์โควิด-19 จากกลุ่มสายไหมต้องรอดแค่ภารกิจใน1คืนเท่านั้นครับถ้าคุณผู้ชมลองมองไปรอบๆตัวอาจจะรู้สึกว่าคนติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกนี้เยอะมากขึ้นนะคะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังอยู่กับโรคโควิด-19 จริงๆการติดเชื้อโควิด-19 นาทีนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เรื่องใหญ่กว่าก็คือผู้ติดเชื้อนั้นเข้าถึงยาเข้าถึงการรักษาหรือไม่มีผู้ติดเชื้อบางคนที่เขาตัดสินใจที่จะควักเงินออกค่ารักษาเองตัดสินใจที่จะไปรับยาที่โรงพยาบาลเอกชนเพื่อแลกกับความเสี่ยงที่น้อยลงค่ะผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนนี้เป็นผู้หญิงอายุ34ปีที่บอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะคะ104กิโลกรัมและมีค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI อยู่ที่ระหว่าง 37-38 ค่ะคนนี้ติดเชื้อเมื่อวันที่4กรกฎาคมและมีสิทธิ์ประกันสังคมแต่เธอบอกว่ามีอาการมากขึ้นจึงต้องการจะได้ยาต้านไวรัสก็เลยตัดสินใจไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครในระบบโฮมไอโซเลชันซึ่งแพทย์ก็สอบถามค่ะว่าต้องการจะรับยาฟาวิพิราเวียหรือไม่เพราะว่าเข้าเกณฑ์เนื่องจากมีภาวะอ้วนแต่ถ้าจะเอายาฟาวิพิราเวียเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่ายา 4,800 บาทต้องกินยา64เม็ดรวม5วันค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นค่าแพทย์ค่าพยาบาลแล้วก็ยาอื่นๆรวมทั้งหมดต้องจ่ายเอง 7,000 บาทนะคะซึ่งก็รักษาตัวอยู่เกือบ2สัปดาห์จึงหายเป็นปกติค่ะค่ะ
าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยเราเขาจะรักษาเรายังไงเขาจะคือเท่าที่รู้มาก็คือต้องรอให้มีอาการก่อนเช่นไข้ขึ้นไอหนักเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงจะได้ยาต้านแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการเอาร่างกายไปเสี่ยงแบบนั้นเป็นอยู่ในกลุ่ม608นะคะมีน้ำหนักเกินค่ะ BMI เกินก็เลยคิดว่าไปเอกชนน่าจะได้เข้าถึงการรักษาเร็วกว่าทางโรงพยาบาลเขาก็มีการตรวจATK รอบนึงเพื่อยืนยันเชื้อค่ะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นแพ็กเกจนะคะเพียงแต่คุณหมอถามว่าต้องการจะรับยาฟาวิไหมก็บอกว่าต้องการแม้ว่าก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะสั่งระงับโฆษณาขายยาโมนูพิราเวียทางสื่อออนไลน์แล้วก็เตือนว่าอย่าซื้อมากินเองเพราะไม่ปลอดภัยแต่ก็ยังพบเห็นการขายในออนไลน์ครับอย่างโพสต์นี้ขายใน Facebook ราคา 1,900 บาทแล้วก็อ้างว่าอย.ของต่างประเทศรับรองแล้วครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาบอกว่าสิ่งสำคัญขณะนี้ต้องให้ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้เร็วและเข้าถึงง่ายในทุกสิทธิ์การรักษาค่ะเพราะว่าถ้าได้รับยาช้าจะกลายเป็นผู้ป่วยหนักและส่งผลต่อเตียงในโรงพยาบาลถ้ายาขาดรัฐก็ต้องรีบไปจัดหามาอย่าให้มีปัญหาคอขวดและต้องเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดก่อนจะถึงจุดพีคของการระบาดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ค่ะผมว่ารัฐน่าจะรีบช่วยหาตรงนี้แล้วนะครับคือผมก็เข้าใจเรื่องยาพวกนี้บางทีถ้าเป็นยาเรามีตังค์อยู่แค่นี้นะเราต้องพยายามใช้ยาซื้อหาซื้อยาที่เรียกว่าราคาถูกที่สุดนะครับยาอาจจะเป็นต้นแบบเองหรือเป็นยาที่ทำในประเทศเพื่อนบ้านที่ราคาถูกลงก็ผมว่าต้องเปิดโอกาสนะคือทางฝ่ายของรัฐเองเนี่ยต้องพยายามเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นคืออย่าเป็นมีคอขวดตรงจุดไหนว่าต้องผ่านใครแล้วกว่าจะได้ออกมาแล้วหน่วยนั้นบริการได้ไม่เต็มที่ไม่ทันท่วงทีมันก็ทันจะรู้สึกติดขัดมาดูเรื่องของการกระจาย ATK กันบ้าง นะครับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครตอนนี้ทยอยส่งมอบ ATK ที่ได้รับบริจาคจำนวน 100,000 ชุดให้กับโรงเรียนในสังกัดวันนี้นำร่องแจกจ่าย 5,000 ชุดครับสำหรับโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพโซนเหนือผ่านโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์แล้วก็จะทยอยส่งมอบให้ครบ347โรงเรียนในสัปดาห์นี้ครับ 100,000 ชิ้นนะครับสำนักศึกษานะครับได้รับมาทั้งหมดสัดส่วนคือ 30,000 ชิ้นนะครับอีก 70,000 ก็จะมีเรื่องสำนักการแพทย์สำนักอนามัยนะครับในการดูแลผู้ป่วยนะครับของเราก็ทั้ง6โซนเนี่ยนะครับจุดนี้จุดแรกในโซนกรุงเทพเหนือนะครับที่7เขตก็จะมารับที่นี่และกระจายไปยังโรงเรียนในสังกัดนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีอีก5กลุ่มโซนที่ทางบริษัทจะส่งต่อไปให้กลุ่มสำนักงานเขตนอกจากพบสัญญาณการพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นนะคะยังพบสายพันธุ์ย่อยเพิ่มเติมมีคำยืนยันมาจากนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยคือ BA.2.75 1คนเป็นคนไทยนะคะคนนี้อายุ53ปีอยู่ที่จังหวัดตรังเดินทางไปประชุมที่ภูเก็ตซึ่งมีชาวต่างชาติร่วมประชุมด้วยจากนั้นเริ่มมีอาการค่ะจึงตรวจ ATK ผลออกมาเป็นบวกแล้วก็ตรวจยืนยันอีกครั้งด้วย RT-PCR ยืนยันว่าติดเชื้อนะคะจากนั้นจึงได้ถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเป็น BA.2.75 จึงนำส่งข้อมูลมาให้กับ G7 เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเบื้องต้นพบว่ามีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งซึ่งต่างไปจาก BA.2 อาจจะทำให้เกิดการหลบภูมิคุ้มกันทั้งที่เกิดจากการติดเชื้อหรือจากการฉีดวัคซีนมีโอกาสติดเชื้อซ้ำไวรัสไปจับกับเซลล์และรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นเพิ่มโอกาสในการกระจายนะคะองค์การอนามัยโลกจัดให้ BA.2.75 อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่ต้องจับตาดูส่วนความเร็วในการแพร่เชื้อและความรุนแรงนั้นยังไม่มีข้อมูลมากพอแต่ยืนยันค่ะว่าการฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดความรุนแรงของเชื้อได้ค่ะ